สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จีมกิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะรับชมจากนอกในประเทศใครมาถึงแล้วเจอรายงานตัวได้เลยนะฮะก็ใครที่ชมทางวิหก News นะไม่ได้นะครับไปดูย้อนหลังก็ไปดูทางวิหกธรรมวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจผมอ้างอิงคือของสำนักข่าวตรงประเด็นนะครับก็เป็นองค์กรของสื่อต่างๆก็ทำเพจขึ้นมาชื่อสำนักข่าวตรงประเด็นนะครับในเรื่องของสถานการณ์การเลือกตั้งตอนนี้น่าสนใจนะครับว่าจะไปยังไงประเทศจะเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับผลออกมาอย่างไรนะครับผมเรียนย้ำนะครับการเปลี่ยนแปลงของประเทศจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์ถึง24มีนาคมจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในแกประหว่างนี้นะบวกลบคูณหารก็ไม่เกิน7วันมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในระหว่างนี้การเปลี่ยนแปลงก็แบ่งเป็น5ลักษณะนะครับ1พิธีพิเศษแบบใดแบบหนึ่งนะครับ2รัฐประหารตัวเอง3รัฐประหารซ้อนนะครับ4นะฮะลาออก5เข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่าเลือกตั้งแต่เลือกตั้งแล้วก็ไม่จบแน่นอนเอาล่ะวันนี้น่าสนใจตรงที่ว่ามีรายงาน เป็น2ลักษณะนะครับที่เป็นประเด็นเด่นๆเนี่ยก็วิษณุเกรืองามฮะรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็ฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลก็ออกบอกว่าลุงตู่เนี่ยนะสรุปแล้วไม่เป็นเจ้าที่ของรัฐก็เถียงกันไปเถียงกันมาเป็นไม่เป็นเจ้าที่ของรัฐแต่คำสัมภาษณ์เขาน่าสนใจถึงเป็นแต่ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปหาเสียงโน่นนี่นั่นเขาบอกเขาไม่เคยพูดนะว่าลุงตู่เป็นเจ้าที่ของรัฐเราไปฟังคลิปนี้ดูมีคนพูดไว้หรือเปล่าว่าลุงตู่เป็นเจ้าที่ของรัฐหรือไม่ให้ทำตัวแทนค่ะแล้วนายกไปร่วมเวทีปราศรัยของพรรคนั้นจับไม่ได้ไม่ได้นอกเวลาก็ไม่ได้ผมก็ไม่ได้เพราะที่เขาเป็นเจ้าหน้าที่รัฐอยู่เพราะว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐผมจะไปในฐานะอะไรผู้สมัครผมก็ไม่ได้เป็นนี่ก็คงเป็นคำตอบนะฮะว่าลุงตู่เป็นเจ้าที่ของรัฐหรือไม่นะก็เป็นคำพูดสั้นๆไม่ยาวนะก็คงเป็นคำตอบแล้วลุงตู่เป็นเจ้าที่ของรัฐหรือไม่นะครับเป็นอย่างไรนะต่อมาเขาบอกว่าเขาไม่เคยพูดไม่รู้ใครพูดนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็เห็นเชิงประจักษ์อันหนึ่งแต่ว่าถึงแม้ก็บอกจะเป็นเจ้าที่ของรัฐเนี่ยก็ปรากฏว่านะครับก็มีไม่มีขาดคุณสมบัติก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการที่จะตอบโต้ข่าวกรองว่าอ้างกฎหมายโน่นนี่นั่นขึ้นมานะฝั่งเสื้อแดงก็บอกว่าขาดคุณสมบัติฝั่งทางนี้ก็บอกไม่ขาดคุณสมบัติก็เป็นปรากฏการณ์ที่เราเห็นณปัจจุบันนะครับคือสรุปแล้วน่าสนใจนะมันเป็นการตอบโต้กันนะสิ่งที่เราได้เห็นคือเป็นการตอบโต้ในเชิงกลยุทธ์ถ้าดูก็เป็นด่ากันไปด่ากันมาแต่สำหรับผมมองในเชิงกลยุทธ์เขาใช้กลยุทธ์อะไรเขาใช้ข่าวสารต่อสู้กันเห็นไหมฝ่ายหนึ่งใช้นิวมีเดียใช้ข่าวสารอีกฝ่ายนึงก็ใช้ข่าวสารต่อสู้กันนะครับวันนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งก็มีคำสั่งให้ลบข่าว 6-12 ข่าวนะครับที่ไม่เป็นความจริงทำการโจมตีก็มีการร้องเรียนก็สั่งให้ลบก็เป็นอำนาจของกกต.ที่สามารถดำเนินการได้นะครับไปดูคำปราศัยฮะคำปราศัยน่าสนใจของณัฐวุฒิไสยเกลือประกาศชัดเจนจะล้มคสช.จะล้มลุงตู่จะให้ลุงตู่กลับบ้านนะครับแล้วบอกให้เลือกใครก็เนี่ยให้เลือกคนที่หน้าตาคล้ายๆกันถ้าไทยรักษาชาติของเราถูกยุบไปฟังเสียงรัฐวุฒิสายเกลือดูครับผมจะบอกพี่น้องให้ถ้าท่านไปเลือกพรรคพลังประชารัฐคราวนี้เนี่ยเท่ากับว่าท่านไปยอมรับสนับสนุนและให้ความชอบธรรมกับความเสียหาย5ปีที่ผ่านมาถ้าท่านไปกาพรรคการเมืองที่เป็นหุ้นส่วนกับพรรคพลังประชารัฐมันก็เท่ากับว่าท่านจะบอกคนทั้งโลกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตลอด5ปีคือเรื่องที่ใช่ที่ถูกต้องและพร้อมที่จะอยู่กับมันแบบนี้ต่อไปซึ่งผมยืนยันว่าไม่ใช่ไม่ถูกและปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปอีกไม่ได้พี่น้องครับกติกาฝ่ายประชาธิปไตยเสียเปรียบทุกประตูแต่พวกผมก็ยังยืนสู้ประชาชนก็ยืนสู้เพราะการต่อสู้กับเผด็จการโดยสันติไม่มีความรุนแรงไม่มีความสูญเสียคือสู้ในสนามเลือกตั้งหลายคนบอกว่า
เที่ยวนี้ถ้าจะชนะเผด็จการได้ต้องเป็นปาฏิหาริย์พี่น้องครับผมเชื่อในปาฏิหาริย์ในระบอบประชาธิปไตยไม่มีอะไรที่อำนาจอธิปไตยของประชาชนสร้างปาฏิหาริย์ไม่ได้ปาฏิหาริย์เกิดได้ในระบอบประชาธิปไตยด้วยอำนาจอธิปไตยของประชาชนส่งเสียงขึ้นมาเถอะประชาชนเปล่งเสียงอันดังของท่านออกมาประกาศให้คนไทยทั้งประเทศรู้ว่าเราต้องการประชาธิปไตยเราต้องการเดินหน้าประเทศไทยไปสู่ทิศทางที่ถูกต้องประกาศให้โลกทั้งใบรู้ว่าเราไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจเผด็จการอีกต่อไปประกาศให้ประยุทธ์จันทร์โอชาและพวกรู้ว่า24มีนาคมคือวันสุดท้ายคุณต้องออกไปพี่น้องครับพวกผมพยายามทำหน้าที่กันสุดกำลังความสามารถอย่างดีที่สุดเพื่อให้ได้มายืนต่อหน้าท่านในวันนี้แล้วก็เรียนพี่น้องว่าทุกวันต่อจากนี้เราก็จะทำหน้าที่ลงพบปะพี่น้องประชาชนตามกระบวนการเลือกตั้งทำเหมือนทุกพรรคการเมืองตามกรอบของกฎหมายไม่มีเรื่องอื่นใดให้พี่น้องได้สบายใจครับวันนี้ตัดสินใจให้เด็ดขาดขอพันธสัญญาร่วมกันใครจะเข้าคูหากาไทยรักษาชาติขอเสียงอีกทีขอเสียงอีกทีเดี๋ยวประชาชนสงบปากสงบคำเก็บเสียงมา5ปีส่งเสียงให้มันสุดหัวใจเลยประชาชนไทยรักษาชาติต่อต้านการสืบทอดอำนาจเอาบ้านเมืองจากมือเผด็จการกลับคืนสู่ประชาธิปไตยที่ไหนมีไทยรักษาชาติเลือกไทยรักษาชาติที่ไหนไม่มีไทยรักษาชาติก็เลือกพรรคที่หน้าตาเหมือนกันนั่นแหละเอาไว้มาดูกันเลยว่าไผเป็นไผขอบคุณพี่น้องที่ยืนเคียงข้างกันขอบคุณพี่น้องที่พร้อมใจกันร่วมสร้างปาฏิหาริย์ขอบคุณพี่น้องและบอกพี่น้องว่าไทยรักษาชาติกับประชาชนเป็นมิตรแท้ของกันและกันและจะเดินไปร่วมกันสู่ประชาธิปไตยครับขอบคุณครับคำพูดของคณะทูตสายเกลือเนี่ยก็คงเป็นคำตอบนะที่ตอกย้ำให้ผมเรียนไว้ล่อทหารเข้าสู่การเลือกตั้งเร่งเข้าสู่การเลือกตั้งล้มลุงตู่และเข้าสู่กระบวนการล้มการปกครองนะครับมันคงเป็นข้อยืนยันนี้ที่ผมเรียนไว้ตลอดว่าตามหลักพอไม่มีหลักเหล่านี้ปุ๊บเราจะรู้ทันทีว่ามันจะเข้ากระบวนหลักการหลักจับหลักให้เจอว่ากลยุทธ์นะฝั่งเสื้อแดงเขาเดินไหลไอ้แมวเขาเดินไหลหลักเขานะครับจับหลักได้ปุ๊บเรารู้ว่าเขาจะเดินเกมนี้นะครับถึงแม้ว่าไทยรักษาชาติจะโดนยุบหัวหน้าพรรคไทยรักษาชาติเขาบอกในร้อยโทยอย่างเขาบอกว่าเขาก็จะยอมรับแล้วก็จะฟังอยู่ที่บ้านนะครับว่าผลจะมาเป็นยังไงนะครับแต่ดุลพินิจขณะนี้ของศาลเนี่ยมันก็ไม่ต้องไปไต่สวนเพิ่มเติมแล้วก็บอกว่าข้อมูลเพียงพอที่จะสามารถทำการพิจารณาได้ละเพราะว่าความผิดมันสำเร็จครบทุกประการแล้วศาลก็จะตัดสินนะก็วางกันไปยุบไม่ยุบก็ไม่ใช่เป็นปัญหาแต่ประเด็นหลังจากนี้จะมีอะไรต่อฮะไทยรักษาชาติเพื่อไทยเพื่อธรรมอะไรของเขาเนี่ยเพื่อทั้งหลายของเขาเนี่ยตระกูลเพื่อนเขาเนี่ยจะไปยังไงนี่น่าสนใจนะครับแต่ผมเรียนนะนะการเผชิญหน้าแบบนี้นะครับมันจะต้องเกิดปัญหาเกิดขึ้นและจะเกิดการแตกหักเกิดขึ้นแน่นอนอ่ะอีกประเด็นที่น่าสนใจที่เราเห็นในเชิงปรากฏการณ์นะครับอันนี้คือปรากฏการณ์ทั้งนั้นนะเดี๋ยวมาว่ากันวิเคราะห์แล้วก็สังเคราะห์ในเชิงปรากฏการณ์ตอนนี้นะครับเราเห็นอะไรอีกนะครับปรากฏการณ์ตอนนี้มีรายงานจากสำนักข่าวตรงประเด็นก็รายงานบอกว่าโพของพลังประชารัฐเขาอ้างโพของพลังประชารัฐนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีการสรุปโพแล้วเพื่อไทยจะได้140ที่นั่งนะครับพลังประชารัฐเนี่ยประชาธิปัตย์จะ105ที่นั่งพลังประชารัฐก็105ที่นั่งนะครับแล้วก็เป็นภูมิใจไทยได้65ที่นั่ง
แล้วก็ทางอนาคตใหม่ก็ได้30ที่เหลือก็ไล่ๆกันไปนะครับนั่นคือโพของพลังประชารัฐจำได้ไหมผมเคยเรียนมาโดยตลอดว่ามีหน่วยงานทหารหน่วยหนึ่งเขาทำโพมาแล้วลุงตู่แพ้แต่ผมเรียนว่าทางตำรวจเนี่ยหน่วยหนึ่งเขาทำโพเช่นกันลุงตู่ก็แพ้นะครับล่าสุดฮะกรุงเทพโพก็ทำมาก็แพ้ตอนนี้เขาทำเองก็แพ้เห็นหรือยังเห็นหรือยังนะฮะที่เหลือเนี่ยบอกโอ้ยชนะแน่นอนความเชื่อทั้งนั้นเนี่ยนะเอแบกมาทำปรากฏว่าไงฮะผู้อำนวยการทำโพเอแบกไปสมัครอยู่พรรคพลังประชารัฐนะครับและอื่นๆก็อื่นๆผมไม่พูดถึงแล้วกันนะผมไม่อยากบอกมันเดี๋ยวหาว่ารู้ลึกเลยนะสรุปก็คือมันไม่ใช่อ่ะไอ้ที่ใช่ก็เริ่มเห็นละความจริงมันเริ่มปรากฏจริงๆนะเราก็ลุ้นลุงตู่มาหนักเลยแหละไม่ใช่ลุ้นธรรมดานะก็เป็นกำลังใจให้นะแต่ว่าหืดมันขึ้นคอนะครับเอาละเราเห็นเชิงวิเคราะห์แล้วขนาดทำโพลมาของตัวเองก็ยังแพ้เลยถ้าในเชิงวิเคราะห์เขาก็บอกว่าไงแพ้ก็เห็นเป็นไรเลยนะ105เสียงนะก็บวกประชาธิปัตย์ก็ไปก็ได้บวกภูมิใจไทยก็200กว่าเสียงแล้วไงเสียงข้างมากสามารถตั้งรัฐบาลได้เขาก็มองเขาก็มีสิทธิ์มองนะนักวิเคราะห์ก็มองง่ายก็ตั้งได้ไงพวกรัฐมนูลไม่ได้เขียนเนี่ยพักไหนมากที่สุดก็จะได้เป็นแต่ที่ผ่านมาคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ว่าใครได้มากที่สุดก็ต้องให้เกียรติเขาตั้งก่อนถ้าตั้งไม่ได้เราก็มาตั้งเหมือนพรรคประชาธิปัตย์เคยทำนะครับก็เป็นกลยุทธ์แหละโอเคนะในเชิงการวิเคราะห์ก็เป็นแบบนี้นะก็ไงลุงตู่ก็ได้เป็นเลยนะได้เป็นนะโอเคมุมแบบนั้นนะในเชิงการสังเคราะห์ผมเรียนแล้วไม่ใช่ผมก็ยังเขียนสังเคราะห์มาตลอดโอเคผลสรุปมาจะบวกลบคูณหารซ้ายขวาหน้าหลังลุงตู่ได้เป็นมันก็จะบอกว่าโกงตอนนี้ก็เริ่มมาหึม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 เพจต่างๆก็เริ่มมาลักษณะที่ผมเรียนไว้นะครับแล้วก็จะไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งนั่นหมายความว่ามันจะเข้าหลักสุดท้ายของเขาตามกระบวนการที่เขาต้องการจะยุบพรรคขี่กับพรรคก็ตั้งเขาจะเดินมาหลักของเขาคือล้มได้ละอำนาจของลุงตู่จะไม่อยู่เหมือนเดิมแล้วตอนนั้นจะสิ้นสุดอำนาจทันทีไอ้มาตรา42-44ที่มีการเป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากการรัฐประหารจะสิ้นสุดวูบลงเพราะการเลือกตั้งมันมากดดันนะครับความชอบธรรมก็จะน้อยลงจะไปเปลี่ยนแปลงซ้ายขวาหน้าหลังก็ไม่ได้เห็นไหมเกมมันบีบเกมมันบีบชัดนะครับโอเคผมให้ลุงตู่บริหารต่อเลยนะให้ลุงตู่บริหารต่อเพราะให้ลุงตู่บริหารต่อสิ่งที่ตามมาคืออะไรกระบวนการเหล่านี้ก็จะอ้างความชอบธรรมอยู่ได้ไหมเมษาวุ่นวายตุลาจลาจลฟันธงได้เลยนะเมื่อปี2552ผมเคยจัดรายการวิทยุแล้วก็เขียนบทความส่งไปให้หลายพรรคการเมืองบอกจะเกิดการจลาจลกลางกรุงเทพมหานครนะในช่วงเมษายนเขาว่าไงฮะคนส่วนใหญ่บอกว่าผมบ้าเพ้อเจ้อเป็นไปไม่ได้การจะจนกลางกรุงเทพไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสุดท้ายเมษายน12ถึง15เมษายนเกิดจลาจลกลางกรุงเทพปี2553ประมาณเดือนมีนาคมผมประกาศออกสถานีวิทยุว่าเดินเกมแบบนี้จะเกิดการเผากรุงเทพมหานครไอ้คนที่เคยฟังผมมาแล้วมันบอกเออเป็นไปได้คนไม่เคยฟังก็บอกเฮ้ยพูดไปเรื่อยนะครับสุดท้ายเกิดการเผากรุงเทพมหานคร ปี2555ผมบอกว่าจะเกิดน้ำท่วมกรุงเทพมหานครคนส่วนใหญ่ที่ไม่รู้จักผมก็ด่าว่าไอ้เพ้อเจ้อสุดท้ายน้ำท่วมกรุงเทพแล้วผมเรียนในปี2556และปี2557ปี2556กับต้นปีเลยผมบอกว่าจะเกิดการชุมนุมใหญ่ที่สุดในโลกในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรเกิดขึ้นจริงๆในปี2556ข้ามปีสู่ปี2557และผมเรียนว่าชัยชนะของประชาชนจะอยู่ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วก็ไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจริงๆเห
าจจะบังเอิญก็ได้นะเหตุการณ์หลักๆเหล่านี้ที่เป็นประวัติศาสตร์ของชาติอาจจะบังเอิญก็ได้ผมเรียนว่าสถานการณ์ถ้าปล่อยแบบนี้ต่อไปเข้าสู่กระบวนการการเลือกตั้งเมษาจลาจลจะเกิดขึ้นอีกรอบนึงและเข้าสู่กระบวนการที่สำคัญในเดือนตุลาคมคราวนี้จะเกิดเหตุการณ์ใหญ่เกิดขึ้นละเกิดขึ้นถึงแม้ลุงตู่ใช่ไหมเอาละลุงตู่แพ้ตั้งรัฐบาลไม่ได้นี่ไม่พูดถึง250สว.นะเอาเฉพาะนี่ก่อนเพื่อไทยมาเลยเพื่อไทยมาเลยเสื้อแดงมาเลยชนะได้เป็นรัฐบาลสุดท้ายก็เข้าสู่กระบวนการเลยเปลี่ยนแปลงการปกครองเกมนี้ตามหลักทฤษฎีเกมชูรี่เอามาวางจับฝั่งไอ้แมวเดินเกมนี้เร่งให้เข้าสู่การเลือกตั้งเขามีอะไรเสียบ้างถ้าโดนยุบพรรคคนของเขาบางคนเจ๊งไปบางคนติดคุกไปเขามีอะไรเสียบ้างเกมนี้เป็นโพสติฟซัมเกมสำหรับเขาเป็นบวกของเกมสำหรับเขาคือเป็นหลักอะไรกลยุทธ์การต่อต้านการรัฐประหารคือลดยึดอำนาจจากทหารมาโดยใช้การเลือกตั้งเป็นเครื่องมือซึ่งผมเคยอ้างแล้วอ้างอิงแล้วว่าพันตรีควงอภัยวงศ์ใช้หลักกลยุทธ์นี้ยึดอำนาจจากคณะราษฎรมาโดยตั้งพรรคการเมืองที่ชื่อว่าพรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาธิปัตย์จึงมีนโยบายหลักในการต่อต้านเผด็จการทหารไม่ใช่เผด็จการนะเผด็จการทหารวาทกรรมหลักที่พรรคประชาธิปัตย์ใช้เพราะมาจากพันตรีควงอภัยวงศ์ตอนนี้เขาเอาหลักที่พรรคประชาธิปัตย์ใช้มาเล่นงานลุงตู่ฟังคำปราศัยของนทูตสายเกลือใช้หลักว่าเผด็จการเผด็จการไม่ใช่แล้วบอกตัวเองเป็นฝ่ายประชาธิปไตยนะครับฝ่ายประชาธิปไตยของเขาคือคนที่ดีแต่ข้อเท็จจริงไม่ใช่ประชาธิปไตยมีความหมายถึงประชาชนและอธิปไตยไม่ได้เกี่ยวประชาชนประชาตรงประชาธิปตรงปไตยดังนั้นหลักประชาธิปไตยเอามาใช้ในช่วงก่อนเหตุการณ์6ตุลาคม2519สมัยผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์นะครับมายุนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วอ้างเป็นประชาธิปไตยสุดท้ายไปเข้าร่วมกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์สังเกตมั้ยฮะเขาจะใช้ซิมโบลิกคือสีแดงประกาศตัวเป็นผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์สนับสนุนหลักของปรีดีพนมยงค์2475ต้องยึดอำนาจกษัตริย์คือล้มการปกครองนั่นเองคือหลักของเขาเลยนี่คือหลักการต่อสู้แล้วก็ใจหลักเลยจึงไม่ต้องแปลกใจเกมที่ดำเนินเดินมาขนาดนี้ในเชิงสังเคราะห์ฝั่งเสื้อแดงเดินมาเป็นโพสติฟซัมเกมฝั่งลุงตู่เดินมาถูกลิบรอนอำนาจลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงทุกวันนะครับตอนนี้ทำยังไงอ่ะมีวิธีแก้ไหมมีสบายไหมสบายนะครับลุงตู่สู้ได้ไหมสู้ได้แต่ลุงตู่ควรจะทำยังไงดีที่สุดถ้าสู้ต่อตอนนี้มันก็จะไปจบเดือนตุลาคมสู้ได้ไม่ได้ไปสิ้นสุดตุลาคมมานองเลือดเอาว่ากันตรงๆนะครับเมษาหึมแตกหักละงานพระราชพิธีสงบไหมยากมันจะวุ่นวะวุ่นวายแต่ก็มีวิธีอ่ะแต่ก็นะก็มีเรื่องกันหน่อยแต่มันก็จะวุ่นวายมันก็เหนื่อยอ่ะไม่ใช่เหนื่อยธรรมดา นะครับทางออกที่ดีที่สุดอันดับหนึ่งเลยที่ผมเคยเสนอไว้ลุงตู่ต้องลาออกนะครับลาออกไปไหนอ่ะลาออกไปทำไงต่อคำถามนี้ใช่ไหมลาออกเสร็จเรียบร้อยอำนาจก็จะตกไปอยู่ที่พระมหากษัตริย์โดยอัตโนมัติหลักนี้ก็เรียกว่าเป็นการคืนพระราชอำนาจลาออกปึ๊กจบทุกอย่างก็จะคืนพระอำนาจโดยอัตโนมัติเป็นพระราชอำนาจของในหลวงก็จะใช้วิธีไหนนะครับเป็นพระราชอำนาจของท่านเป็นหลักที่ประมุขของรัฐจะเป็นผู้พิจารณานะครับในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขหรือระบอบประชาธิปไตยนะครับจะเป็นหลักนี้เลยนะที่เป็นที่มาของวาทกรรมตวายคืนพระราชอำนาจมันจะเป็นโดยอัตโนมัติซึ่งหลักแบบนี้เคยเกิดมาก่อนตอนสมัย14ตุลา6ตุลาการรัฐประหารจนเป็นที่มาของนายอนันต์ปัญญารชุนนะครับนะแล้วก็นายธนินทร์ไกรวิเชียรแล้วก็องคมนตรีหลายท่านที่ท่านพระราชทานลงมาเพราะพระราชอำนาจของในหลวงเนี่ยสามารถที่จะดำเนินการได้3สนะสำหรับบุคคลที่เป็นนายกรัฐมนตรีเราเถียงกันเรื่องนายกรัฐมนตรี1ทรงโปรดเกล้าแต่งตั้งเองเลย2เลือกตั้ง3มาจากการรัฐประหารก็มี3ลักษณะฮะ
ที่มีปัจจุบันก็เป็นพระอำนาจในหลวงนะฮะที่ท่านจะพิจารณาเป็นอำนาจของประมุขของรัฐนะครับในระบอบราชาธิปไตยจะเป็นแบบนี้ตลอดในระบอบประชาในระบอบราชาก็เช่นกันจะมีระบอบราชาคือสมบูรณาญาสิทธิราชระบอบราชาธิปไตยก็คือประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขกษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเนี่ยก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็น2กลยุทธ์นะครับที่สามารถจะดำเนินการได้เป็นเรื่องปกตินะฮะไม่ได้เป็นเรื่องผิดปกติเลยเป็นเรื่องปกตินะครับบางคนใช้วาทกรรมว่าพระมหากษัตริย์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองนะฮะกับพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของรัฐก็ต้องเกี่ยวแต่ท่านจะใช้อำนาจท่านขนาดไหนแค่นี้ตรงไหนท่านบอกจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวมันเป็นอำนาจของประมุขของรัฐนะครับมันเป็นหลักการปกครองที่ท่านจะสามารถใช้ได้จะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะอยู่ที่การปกครองในภาพรวมของประเทศอันนี้ต้องเข้าใจหลักนะตอนนี้นะครับเกมมันไหลมาถึงจุดนี้ละแต่ในเชิงการสังเคราะห์ผมยังยืนเหมือนเดิมลุงตู่ลากเกมมาผิดมาเลือกตั้งก่อนปฏิรูปสถานการณ์จึงเป็นแบบนี้ลุงตู่จึงโดนด่าทุกวันความชอบธรรมจึงน้อยลงน้อยลงน้อยลงอย่างที่ไม่ควรจะเกิดลุงตู่ออกซิงเกิลใหม่โอ้ซิงเกิลมันละผมเข้าใจมันเป็นวิชั่นที่จะทำให้ประเทศแทบดีขึ้นอย่างนั้นอย่างนี้บางคนก็แซวว่าตกลงเราเสียภาษีเพื่อจ้างคนคนหนึ่งมาเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยความเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็แล้วแต่สุดท้ายเนี่ยเขามามีหน้าที่อะไรมาแต่งเพลงแต่งซิงเกิลจนจะได้เป็นอัลบั้มอยู่แล้วเนี่ยตกลงภารกิจเข้ามืออย่างนั้นจริงๆไม่ใช่หรอกลุงตู่เขาอยากจะเป็นเหมือนพลเอกเปรมเนี่ยแต่งพงแต่งเพลงอะไรเงี้ยนะก็เป็นอีกวิชั่นหนึ่งเป็นมองของท่านอีกอันหนึ่งนะสถานการณ์ตอนนี้ผมเรียนว่ามันแคบลงเรื่อยๆการเมืองมันแคบลงแคบลงเรื่อยๆทหารมีการเคลื่อนไหวไหมในพระบิดยังไม่เห็นแต่ใต้ดินฟึบฟับเลยมีคนรายงานผมตัวฟึบฟับเรียกว่าฟึบฟับนะไม่ปกตินะครับเพราะถ้าสมมติว่าฝั่งเสื้อแดงได้เป็นเขาจะลื้อองค์กรทหารทั้งหมดนะครับยุบกองทัพไทยนะนั่นหมายความว่าทหารยอมไหมใครไปยอมนะเป็นท่านยอมไหมล่ะไปยุบหน่วยงานของบ้านท่านน่ะนะยุบโซนบ้านท่านไปโซนนึงเนี่ยท่านยอมไหมล่ะแต่ถ้าเข้าคนอื่นเข้ามาบริหารเนี่ยทุบทิ้งให้หมดอะไรเงี้ยยอมไหมแน่นอนก็ไม่ยอมก็เคลื่อนไหวกันนะครับสิ่งเหล่านี้คือบริบททางการเมืองเชิงสังเคราะห์ปลายทางเกมนี้เลือกตั้งวุ่นวะวุ่นวายนะครับเพื่อไทยชนะผลออกมาผมก็บอกเลยโผล่ไปมาตามที่ผมเรียนแล้วเป๊ะเลยนะตามเส้นทางที่ผมเรียนเลยเป็นเดินตอนนี้ยากนะครับคำพูดของนิติบริกรนะฮะของท่านใดท่านหนึ่งก็แล้วแต่หรือคนใดคนหนึ่งก็แล้วแต่ออกมาก็คงจะทำให้ความชอบธรรมมันน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆเป็นกำลังใจนะให้กับคนไทยพี่น้องคนไทยที่รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนประเทศไทยมาถึงจุดนี้แล้วมาถึงได้ไงทั้งที่มันไม่ควรเกิดนะแปลกนะมันไม่ควรจะเกิดเลยประเทศไม่ควรจะมาแบบนี้เลยมีวิธีง่ายๆผมก็บอกวิธีง่ายๆง่ายได้เนี่ยถอยเป็นคสช.ตั้งรัฐบาลปฏิรูปซะตอนนั้นมีอำนาจอยู่ในมือตอนนี้ไปไม่ได้แล้วเดินไม่ได้แล้วยังต้องดุยง่ายอย่างเดียวนะครับผลของมันจะเป็นยังไงจะเป็นเนกาทีฟซัมเกมหรือโพซิทีฟซัมเกมสำหรับมึงตู่ยังไงก็เป็นลบไม่บวกผมก็บอกไงบอกแต่แรกแล้วปลายทางมีอยู่แค่นี้แหละนะครับประเทศปลายทางเดินแบบนี้โอกาสที่จะรอดยากนะครับเอาละคอยดูแล้วกันนะมิตรก็มีหลายสนะมิตรก็ประเภทยุยงส่งเสริมมิตรเทียมอายุยงส่งเสริมมิตรแท้ก็แนะนำติติงสำหรับผมถือว่าผมเป็นมิตรแท้นะพยายามจะนำเรื่องราวที่เป็นข้อเท็จจริงจะได้แก้ให้ถูกทางเพื่อธงเพื่อไทยเพื่อทั้งหลายจะทำอะไรก็ทำถ้าปล่อยไว้แบบนี้ลุงตู่อยู่ยากฮะขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับThank you.
ำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่องวิ6นิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิ6ถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็วิ6นิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะถ้ากดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของวิ6ก็สามารถเข้าได้นะฮะ @วิ6นิวส์ครับ